เงินกู้แค่หลักร้อยหลักพันแต่กับดำเนินการประจานประหารโคตรเง่าเขาเลยทั้งตระกูลจริงๆแล้วเรื่องนี้นี่ก็ต้องโทษรัฐบาลหัดใส่ใจคนหาเช้ากินค่ำบ้างท่านผู้ชมยังจำเรื่องที่ผมเคยพูดเอาไว้ว่ามะเร็งร้ายในระบบเศรษฐกิจไทยผมได้เปิดประเด็นถึงกรณีแบงก์เสวยสุขจากทุกลูกหนี้ในตอนที่244ออกอากาศเมื่อวันศุกร์ที่31พฤษภาคม2567ได้หรือเปล่าท่านผู้ชมถ้ายังไม่ได้ชมไปย้อนชมกันได้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่นักตอนนั้นผมได้นำตัวเลขมูลหนี้ครัวเรือนคนไทยที่ปัจจุบันมีสูงถึง16ล้านล้านบาทเป็นตัวตั้งปักธงลงรายละเอียดด้วยว่าตัวเลขนี้มีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากแบงก์ชาติยังคงตั้งหน้าตั้งตาอุ้มธนาคารพาณิชย์จนเกิดวิกฤตเกิดระบบผมเรียกว่าลูกหนี้หนีเสือคือแบงก์พาณิชย์ออกนอกระบบไปพบปะจระเข้เงินนอกระบบเมื่อเศรษฐกิจไทยยังย่ำแย่ลูกหนี้ที่กำลังผ่อนชำระค่าบ้านค่างวดรถค่าบัตรเครดิตเกิดภาวะการชักหน้าไม่ถึงหลังต้องตัดสินใจไปกู้แหล่งเงินทุนนอกระบบมาชำระหนี้ให้กับสถาบันการเงินในระบบตามเงื่อนไขเหตุจำเป็นคือต้องการคงไว้ซึ่งรถรายานพาหนะที่ต้องใช้การรักษาไว้ซึ่งบ้านพักอาศัยไม่ให้ถูกยึดจนตัวเองกับบุคคลในครอบครัวกลายเป็นผู้ที่ไร้ที่ซุกหัวนอนที่น่าเห็นใจไปมากกว่านั้นท่านผู้ชมรู้มาปัญหาตอนนี้คืออะไรคนที่ต้องกู้นอกระบบเพื่ออะไรมาท่านผู้ชมเอามายาไส้ไปวันไม่รู้ชะตากรรมว่าตัวเองสามารถปิดยอดเคลียร์หนี้ที่โดนเจ้าหนี้แต่ละเจ้าโขกดอกเบี้ยมหาโหดได้เมื่อไหร่ซ้ำร้ายยังเจอกลวิธีการทวงเงินอย่างเลวทรามต่ำช้าจากบรรดานายทุนที่ถาโถมเข้ามาสารพัดรูปแบบจริงๆแล้วเรื่องนี้นี่ก็ต้องโทษรัฐบาลเพราะปัญหาคนที่มากู้นอกระบบแบบนี้เนี่ยเพื่อมายาไส้เนี่ยกู้500บาทกู้พันบาททำไมเงินกู้แค่นี้เนี่ยเราไม่สร้างระบบที่ให้คนเดินเข้าไปในธนาคารของรัฐอย่างเช่นออมสินหรือกรุงไทยกู้โดยไม่ต้องมีอะไรค้ำประกัน500บาท 1,000 บาทแล้วให้เขาผ่อนชำระวัน2วันหรืออาทิตย์2อาทิตย์ก็ได้ดอกเบี้ยก็คิดไปตามปกติแต่ไม่เราไม่สนใจอะไรเลยแม้แต่นิดเดียววันนี้ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งกู้เงินนอกระบบที่ตอนนี้ไม่ว่าใครตอนนี้รู้ว่าท่านผู้ชมเขาใช้สมาร์ทโฟนก็สามารถตกเป็นเหยื่อได้แบบง่ายหลายท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือเล่นโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเล่น LINE Facebook Instagram หรือแม้กระทั่ง TikTok น่าจะเห็นโฆษณาสินเชื่อเงินด่วนกู้ง่ายอนุมัติไวผ่อนสบายผ่านเข้าหน้าฟีดข่าวกันบ้างแล้วเริ่มจากข้อความนี้เชิญชวนให้กู้เงินนอกระบบเป็นข้อความธรรมดาของนายทุนระดับรากหญ้าซึ่งท่านผู้ชมเชื่อมาพอเริ่มมีเงินมีทองบ้างก็อยากออกเงินกู้ให้ลูกค้าเปิดโพสต์เป็นสาธารณะโฆษณาข้อความในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของตัวเองซึ่งนอกจากเพื่อนญาติพี่น้องผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในแพลตฟอร์มโซเชียลแล้วบรรดาตาสีตาสาวหนุ่มสาวโรงงานแม่บ้านผ่านโรงคนหาเช้ากินครับที่ไม่ได้รู้จักกันแต่กำลังเดือดร้อนเลื่อนหน้าจอผ่านมาพบก็สามารถทักแชทเพื่อขอเงินกู้เล็กๆน้อยๆหลัก300บาทถึง 1,000 บาทเอามาทำอะไรท่านผู้ชมมาซื้อข้าวสารน้ำปลาได้โดยตรงผมมีตัวอย่างโพสต์โฆษณาเชิญชวนลูกค้าให้มากู้เงินของในทุนระดับรากหญ้าเจ้าหนี้ซึ่งมันโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเพื่อหาลูกค้าเงินกู้มาให้ท่านผู้ชมได้ลองพิจารณากันเอกสารครบรับหมดไม่สนลูกใครนี่คือคำพูดนะฮะท่านผู้ชมอ่านกติกาดีๆนะฮะต่อไปจะกู้ผู้หญิงให้ถ่ายคู่กับช่วงบนโดยไม่ใส่เสื้อชายถ่ายคู่กับช่วงล่างไม่ใส่กางเกงคือถ่ายหน้าอกแล้วก็ถ่ายอวัยวะเพศทั้งของผู้ชายและผู้หญิงแถมยังย้ำกติกาด้วยรายละเอียดการให้ลูกค้าถ่ายภาพส่งเป็นหลักฐานประกอบการกู้เงินด้วยว่า1บัตรประชาชนต้องชัดเจนอ่านออกทุกตัวหนังสือบัตรไม่กลับด้าน2เห็นใบหน้าผู้กู้อย่างชัดเจน3ผู้หญิงถ่ายคู่ให้เห็นหน้าอกไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อผู้ชายถ่ายเห็นช่วงล่างโดยไม่ใส่กางเกงคำสัญญาคือเอกสารทุกอย่างจะเป็นความลับของลูกค้าท่านละเมิดสัญญามีเตือนด้วยว่าขอเอกสารทุกอย่างไม่เป็นความลับก็ต่อเมื่อลูกค้าขาดส่งเงียบหายทิ้งท้ายสาเหตุว่าต้องวางกติกาจันไรแบบนี้ไว้เพราะลูกหนี้ขาดส่งในทุนจำเป็นต้องเพิ่มเอกสารท่านผู้ชมครับผมเนี่ยไม่อยากจะสาธยายอะไรให้มากกว่าเพราะความจำเป็นความเดือดร้อนของคนแต่ละคนมีไม่เท่ากันบางท่านต้องการเงินด่วน1ล้านบาทบางท่านจำเป็นต้องแก้ไขวิกฤตชีวิตในช่วงนี้หลักหมื่นหลักแสนแล้วท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่ามีคนยากคนจนหลายสิบชีวิตยอมตกเป็นเหยื่อยอมทำตามกติกาจากโพสต์เชิญชวนลูกค้าแบบจันไรของในทุนเจ้านี้เพื่อแลกกับเงิน300บาทถึง 1,000 บาทเอามาทำไมท่านผู้ชมเอามายาไส้แก้ไขปัญหาปากท้องจริงๆ
ผมเอารูปขึ้นให้ดูนะฮะเมื่อลูกค้ารายไหนทำผิดกติกาไม่ส่งเงินชำระยอดให้ในทุนในเงินกู้ระดับรากหญ้าเจ้านี้มันก็หาญกล้าเอาภาพเปลือยอกของผู้หญิงภาพเปลือยของลับของผู้ชายมาโพสต์ประจานผ่าน Facebook ของมันจริงๆตามสัญญาด้วยวิธีการประนามลูกหนี้ของเจ้าหนี้เงินกู้คนนี้ซึ่งเป็นผู้หญิงใช้ทำกับเหยื่อที่ขาดส่งค่างวดคือเอาภาพที่เหยื่อทั้งหญิงและชายถ่ายเปลือยกายส่งให้ตัวเองขึ้นหน้า Facebookเปิดรายละเอียดเห็นรูปร่างหน้าตาตั้งโพสต์แบบสาธารณะนำซ้ำยังระบุข้อมูลส่วนบุคคลโชว์หราทั้งชื่อ Facebook ชื่อนามสกุลจริงทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักที่อยู่ตามบัตรประชาชนวันเกิดโทรศัพท์ติดต่อสถานที่ทำงานชื่อผัวชื่อเมียชื่อญาติพี่น้องชื่อคนค้ำประกัน300บาทเนี่ยนะนำซ้ำยังติดแฮชแท็กในบุคคลเหล่านั้นที่เล่นโซเชียลมีเดียให้อับอายขายที่หน้าไปพร้อมๆกันเรียกว่าเป็นเงินกู้แค่หลักร้อยหลักพันแต่กลับดำเนินการประจานประหารโคตรเง่าเข้าเลยทั้งตระกูลเพิ่นเอิญมีผู้หญิงรายหนึ่งซึ่งถูกประจานเพราะเคลียร์ยอดเงินกู้จำนวน500บาทให้ไม่ทัน500บาทท่านผู้ชมตัดสินใจเดินทางเข้าร้องทุกข์กับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางซึ่งสั่งการให้พลตำรวจตรีพุทธิเดชบุญกระเพือผู้บังคับกองปราบให้จัดการขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานและสืบหาพฤติกรรมของนายเงินกู้ระบบลากหญ้านี้จนชุดเฉพาะกิจกองกำกับการ5กองครับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสามารถดำเนินการขออำนาจศาลออกหมายจับได้ตำรวจก็นำหมายจับไปบุกรวบตัวใครมาท่านผู้ชมนางสาวราพรหรือซอแทนอายุแค่31ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่2563/2567ลงวันที่4มิถุนายน2567ในข้อหาประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดทวงหนี้โดยลักษณะข่มขู่ใช้ความรุนแรงเปิดเผยข้อมูลลูกหนี้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลลามกผมเอารูปให้ดูนะครับว่าซอแทนนี่คือใครจับกุมเธอได้ที่ริมถนนสาธารณะภายในตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี้คดีนี้หญิงสาวผู้เสียหายให้รายละเอียดกับชุดจับกุมว่าติดต่อไปขอคู่เงินผู้ชม500บาทจากซอแทนเรียกเก็บดอกเบี้ย120ต่อสัปดาห์180ต่อเดือน1960ต่อปีแถมยังต้องถ่ายรูปเปลือยคู่กับบัตรประชาชนส่งไว้เป็นหลักประกันกระทั่งต่อมาผู้เสียหายขาดสภาพคล่องจ่ายดอกเบี้ยล่าช้าเพียง1วันทำให้ซอแทนเอาภาพโป๊เปลือยไปโพสต์ประจานผ่าน Facebook พร้อมติดแฮชแท็กญาติพี่น้องที่เล่น Facebook ด้วยกันกรณีนี้แม้จะไม่ได้ถูกด่าว่ากล่าวหรือโดนตบตีเหมือนลูกหนี้แบบลากหญ้ารายอื่นโดนกันแต่สิ่งที่ซอแทนทำในนะเจ้านี้ได้สร้างความอับอายจนแทบจะซุกแผ่นดินหนีไม่อยากมีชีวิตอยู่เงิน500บาทท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมรู้ว่าไอ้ซอแทนนี่คือใครทำไมถึงคิดกติกาจันไรสัปปะดลผิดแปลกจากสำนึกคนธรรมดาสามัญถึงขนาดนี้ตัวจริงของนางสาวราพรหรือซอแทนผู้ต้องหาไม่ได้มีฐานะเข้าขั้นเศรษฐีแต่อย่างใดตั้งแต่ก่อนหน้าจนถึงทุกวันนี้เจ้าตัวยังเป็นแค่สาวโรงงานหาเช้ากินค่ำใช้มือสองมือทำหากินร่วมกับสามีเพื่อหารายได้มาจุนเจือเลี้ยงดูลูกๆยังเล็กอีก2คนแต่ด้วยความที่เคยอยู่ในสังคมโรงงานเคยผ่านประสบการณ์กู้เงินนอกระบบจากในรอบตัวที่ตัวเองรู้จักทำให้พอรู้ถึงระบบการปล่อยกู้โคกดอกออกเงินต้นเมื่อตัวเองพอจะตั้งตัวได้ก็อยากลืมตาอ้าปากด้วยการนำเงินเก็บมาต่อยอดผันตัวเป็นในทุนเงินกู้อย่างคนอื่นก็บ้างถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกด like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมวันที่โดนจับนั้นนางสาวราพรรับสารภาพว่าที่ต้องบังคับให้ลูกหนี้ส่งรูปโป๊เปลือยมาให้เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกลัวถูกเบี้ยวหนี้จึงจำเป็นต้องทำอย่างนี้เพราะไม่มีศักยภาพพอไปตามราวีหรือยกพวกทวงหนี้ทำร้ายใครได้ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมไหมถ้าต้องอยู่ในสภาพลูกหนี้แล้ววันหนึ่งโดนมาโพสต์ประจานญาติพี่น้องแบบนี้กูยอมให้มึงมาตบกระบาลทวงหนี้เสียยังดีกว่าแต่เพิ่นมันเป็นเงินแค่500บาทท่านผู้ชมครับจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่วงการในทุนเงินกู้นอกระบบทำกับลูกหนี้ที่ผิดนัดมันก็หนีไม่พ้นจากการประจานให้อับอายการยกพวกไปข่มขู่ทำร้ายร่างกายการตามราวีที่มักจะลูก
กล้ามบานปลายไปถึงคนรอบๆตัวสาเหตุเรื่องนี้ยังคงต้องมีเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นอยู่ทุกวันเพราะนอกจากสถาบันการเงินที่ถูกอุ้มโดยแบงก์ชาตินอกจากการค้ากำไรเกินควรจากส่วนต่างดอกเบี้ยจนกำไรอู้ฟู่แต่ละแห่งหลายพันหลายหมื่นล้านบาทแล้วทั้งยังไม่ใส่ใจไม่สนใจในการออกมาตรการแบ่งเบาภาระลูกหนี้ที่ขาดศักยภาพด้วยความจริงใจจนชาวบ้านต้องดิ้นรนออกมาหาเงินกู้นอกระบบแล้วท่านผู้ชมครับผมคิดว่ากฎหมายไทยที่บังคับใช้ลงโทษบรรดาในทุนหนี้นอกระบบกับสมุนเครือข่ายนั้นยังอยู่ในสถานะเบาเทียบไม่เท่ากับความเดือดร้อนที่ลูกหนี้กำลังเผชิญอยู่เอาซะเลยท่านผู้ชมครับที่ผมยกตัวอย่างคดีนางสาววราพรดังที่กล่าวมาต้นนั้นนอกจากความสับปะรดในเรื่องคดีกาที่บังคับให้ลูกหนี้ให้แก้ผ้าเปลือยกายถ่ายรูปส่งไปหลักประกันแล้วสิ่งที่สำคัญคือผมอยากจะนำเสนอข้อหาตามฐานความผิดที่ซ้อแทนต้องไปเชิญในการขึ้นศาลล้วนแล้วแต่วนเวียนอยู่กับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดหนี้นอกระบบทั้งสิ้นอันได้แก่ประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่รับอนุญาตเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดทวงหนี้โดยลักษณะข่มขู่ใช้ความรุนแรงเปิดเผยข้อมูลลูกหนี้นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลลามกอนาจารท่านผู้ชมครับผมอยากจะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีหนี้ก้อนประเภทสั้นๆเอามาประทังชีวิตเงินเดือนยังไม่ออกต้องรอสิ้นเดือนขอ500บาท 1,000 บาทเอามาซื้อข้าวซื้อไข่เค็มซื้อน้ำปลาเอามากินที่บ้านเนี่ยท่านนายกครับท่านรัฐมนตรีคลังครับท่านมีแบงก์กรุงไทยแบงก์ออมสินอยู่ทำไมท่านไม่กำชับให้ตั้งระบบขึ้นมาให้คนที่ต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันโดยมีงานไปทำเป็นหลักแหล่งเป็นเพียงแต่ว่าเงินเดือนน้อยมากแล้วกว่าเงินเดือนจะออกนั้นก็ต้องสิ้นเดือนตอนนี้ไม่มีข้าวจะยาไส้แล้วลูกไม่มีข้าวกินกับข้าวไม่มีน้ำมันใช้ทำไมแบงก์กรุงไทยหรือแบงก์ออมสินไม่สามารถเปิดให้คนเดินเข้ามาไม่ต้องมีหลักประกันอะไรทั้งสิ้นมีบัตรประชาชนใบหนึ่งมีที่อยู่ที่ถาวรตามบัตรประชาชนให้เขากู้ไม่เกิน 2,000 หรือ 3,000 บาทแล้วก็ผ่อนชำระไปเลยคิดดอกเบี้ยถูกๆผมคิดว่าตัวนี้จะช่วยให้คนที่หาเช้ากินค่ำจริงๆตอนนี้ปัญหาใหญ่ของบ้านเราคือคนหาเช้ากินค่ำผมจะอัปเดตหนี้เสียล่าสุดของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้สถานการณ์น่าตกใจมากสังคมไทยกำลังดำดิ่งลงสู่วัฏจักรของหนี้และก็ที่ร้ายที่สุดคือไม่รู้ว่าก้นเหวอยู่ที่ไหนตอนนี้หนี้สินเชื่อออโต้โลนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 30% หนี้สินเชื่อบ้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 19.4% หนี้สินเชื่อบัตรเครดิตเพิ่มขึ้น 15.6% จากปีที่แล้วหนี้เสียสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มขึ้นเกือบ 10% จากปีที่แล้วหนี้สินเชื่อสหกรณ์เพิ่มขึ้นเกือบ 60% จากปีแล้วหนี้สินเชื่อรายย่อยผู้ประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นเกือบ 30% จากปีที่แล้วท่านผู้ชมครับเรื่องนี้จะว่าใหญ่ก็ใหญ่จะว่าเล็กก็เล็กแต่ที่ผมกังวลคือคนหาเช้ากินค่ำอ่ะท่านผู้ชมตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังกู้มาแค่500บาทถ่ายหน้าอกแล้วก็ถ่ายอวัยวะเพศทั้งของผู้ชายและผู้หญิงมันเกินไปแล้วมั้งเขาต้องการเพียงเงิน500บาทแล้วเขาผ่อนส่งเขาอ้างว่าเขาช้าไปแค่วันหนึ่งแล้วดอกเบี้ยก็มหาโหดเอ๊ะทำไมเวลาแบงก์กรุงไทยเนี่ยสูญเสียหนี้ให้กับ Energy Earth ไปเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านคุณสูญเสียได้ไอ้หนี้เล็กๆน้อยๆอย่างนี้สำหรับคนหาเช้ากินค่ำเนี่ยมันจะทำให้คุณมีหนี้เสียสักเท่าไหร่แล้วผมคิดว่าเงินเขากู้500บาท 1,000 บาทแล้วเขารู้ว่าพอเงินเดือนเขาออกเขาจะเอาเงินมาคืนให้เดือนหน้าจะมากู้อีกแต่ก็คงในวงเงิน 500,000 บาททำไมเราบริการเขาไม่ได้เงินแบบนี้หนี้หุ้นสตาร์กธนาคารก็ชิบหายไปเท่าไหร่ละไม่มีใครสนใจผมถึงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยหัดใส่ใจคนหาเช้ากินค่ำบ้างคนพวกนี้คือคนไทยแล้วเขาลำบากมากแล้วเขากู้อะไรกันนักหนา500บาทท่านผู้ชมฝากให้คิดนะครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด follow และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม